พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสเต็มศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพดีวิธีหนึ่งครับเพราะสามารถผลิตพืชได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมือนกับต้นพันธุ์ทุกประการแต่วิธีการนี้ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านครับสวทช.ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์จัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยมีคณะนักวิจัยของสวทช.เป็นพี่เลี้ยงนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะปฏิบัติแล้วยังต่อยอดให้โรงเรียนที่มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถมีศักยภาพที่จะส่งมอบพันธุ์พืชพื้นเมืองและพืชเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแก่โรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000